ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอวิธีการถนอมอาหารค่ะมะยมนะคะตอนนี้เนี่ยออกลูกมากมายเลยค่ะกินไม่ทันแล้วค่ะก็จะต้องถนอมอาหารวันนี้จะเสนอเมนูมะยมเชื่อมค่ะเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ทำการล้างให้สะอาดก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะด้วยมะยมเนี่ยมีรสเปรี้ยวการที่เราจะถนอมนะคะด้วยวิธีการเชื่อมเนี่ยเราก็จะต้องเอาน้ำเปรี้ยวนี้ออกเคล็ดลับง่ายๆนะคะก็วางมะยมเนี่ยลงไปในถาดเอาเขียงนะคะนวดนวดนวดเพื่อให้น้ำเปรี้ยวเนี่ยออกมาให้มากที่สุดนวดไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อเนี่ยนิ่มหลังจากนั้นนะคะก็เอามาล้างบีบน้ำเปรี้ยวออกนะคะล้างหลายๆน้ำได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำน้ำปูนใสเพื่อแช่ทำให้เนื้อมะยมเนี่ยไม่เละตอนที่เราเชื่อมนำเอามะยมนะคะที่เรานวดน้ำเปรี้ยวออกแล้วเนี่ยนะคะลงไปแช่สักประมาณ 10-15 นาทีเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็ทำการล้างน้ำปูนใสออกแล้วก็ทำให้น้ำเปรี้ยวเนี่ยนะคะไหลออกให้มากที่สุดลูกยังคงสวยนะคะไม่เละนะคะแต่ว่าความเปรี้ยวนี่ก็จะลดลงมากๆแล้วหลังจากนี้ก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำค่ะเรามาดูในส่วนของการเชื่อมนะคะแล้วก็เอาน้ำตาลนะคะกะปริมาณเนี่ยประมาณครึ่งกิโลไม่ต้องเติมน้ำลงไปนะคะเพราะว่าในเมล็ดมะยมเนี่ยก็ยังมีส่วนของน้ำอยู่เทน้ำตาลลงไปแล้วนะคะก็เปิดไฟเบาๆคนเบาๆจนน้ำตาลละลายน้ำในลูกมะยมที่ก็จะไหลมาผสมกับน้ำตาลนะคะพอน้ำงวดลงได้ที่นะคะเราก็เพิ่มใบเตยลงไปคนให้เข้ากันเล็กน้อยใช้ไฟปานกลางนะคะพอน้ำเชื่อมนะคะเริ่มเป็นฟองเนี่ยเราก็ลดไฟให้เบาลงเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะตัดความเปรี้ยวตัดความหวานรสชาติของมะยมเชื่อมเนี่ยนะคะจะต้องเปรี้ยวอมหวานเค็มนิดๆจะอร่อยค่ะถ้าอยากจะให้ผิวเป็นสีแดงนะคะตอนที่เชื่อมไฟอ่อนๆเนี่ยให้ปิดฝาให้สนิทเมื่อได้ระยะนะคะก็เปิดดูนะคะสีของมะยมเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงชวนน่ารับประทานเลยค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็ใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำเชื่อมงวดลงแค่นี้นะคะเราก็จะมีมะยมนะคะเก็บไว้ทานได้หลายวันเชียวค่ะเป็นไงคะน่ารับประทานไหมคะผิวไม่เละใสมันวาวสีแดงไม่ต้องเติมสีผสมอาหารเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe มาทักทายกันบ้างนะคะ